อัปเดตคลิปก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe และกดที่ลูกกระดิ่งกันด้วยนะ นักวิชาการชี้เขื่อนลาวแตกรู้ล่วงหน้าหลายวันแต่แจ้งเตือนช้าขาดไม่ใช่น้ำล้นสันเขื่อนแต่พบรูปเขื่อนทรุดรองศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์บุญยธีภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าเขื่อนมีทั้งประเภทเขื่อนคอนกรีตเพื่อต้านแรงดันน้ำเขื่อนแบบอ่างเขื่อนดินซึ่งเขื่อนทั้งหมดออกแบบให้ปลอดภัยได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเขื่อนดินแบบที่ลาวจะมีราคาถูกถ้าบริเวณก่อสร้างหาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เช่นมีความทึบน้ำทำให้น้ำซึมผ่านได้ไม่เร็วมากความแข็งแรงไม่ได้น้อยกว่าเขื่อนคอนกรีตถ้าออกแบบมาได้เหมาะสมอย่างเช่นเขื่อนซิลิกิตโดยมีทั้งประเภทดินเหนียวทั้งหมดแบ่งโซนให้หินเป็นเกราะแกนทึบน้ำและแบบดาดคอนกรีตเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยมีปัญหาที่เขื่อนสะดุ้นแดมดีเป็นเขื่อนปิดช่องเขาตอนที่เกิดข่าวก่อนเขื่อนแตกเมื่อน้ำล้นสันเขื่อนวิศวกรพยายามแก้ไขโดยการเร่งระบายน้ำออกจากสปินเวย์ทำให้เห็นรูปที่มีน้ำพุ่งออกมาจำนวนมากเขื่อนที่แตกมีหินเป็นเกราะปิดหน้าและท้ายเขื่อนเพื่อกันท่อนสูงไหลมากระแทกทราบมาว่าเป็นชนิดเขื่อนเนื้อเดียวโดยทุกเขื่อนจะมีน้ำไหลซึมทั้งหมดแต่จะไหลซึมอย่างช้าๆโดยจะมีตัวกันไม่ให้ดินไหลไปกับน้ำซึ่งก่อนสร้างจะมีการนำดินไปทดสอบทางวิศวะโดยนำดินบดอัดเท่าจริงเพื่อดูว่าใช้งานได้จริงหรือไม่หากไม่ได้จะต้องนำดินชนิดดีขึ้นมาผสมหรือเติมสารเคมีให้แข็งแรงเมื่อเกิดความเสียหายกับเขื่อนไม่มีใครคาดการล่วงหน้าได้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับเขื่อนดินนั้นก็คือมันเป็นหลุมมีรอยฉีกตามแนวสันเขื่อนมีรอยฉีกในแนวตั้งฉากกับแกนเขื่อนมีการสไลด์ที่หน้าเขื่อนโดยเกิดจากการบดอัดดินที่ไม่ดีน้ำไหลซึมผ่านดินหลวมๆจะเกิดช่องทางระบายน้ำทำให้ดินไหลไปกับน้ำกรณีนี้จะเกิดหลุมบนสันเขื่อนและอีกกรณีถ้าชั้นดินปรับปรุงไม่ดีน้ำก็มีโอกาสวิ่งลอดตัวเขื่อนจะเจอน้ำผุดด้านท้ายเขื่อนถ้ามีคนเฝ้าเขื่อนจะตรวจพบอาการนี้และแก้ไขได้เมื่อตรวจพบเร็วเช่นที่เกิดขึ้นกับเขื่อนมูลบนในไทยอีกกรณีคือดินที่รองรับเขื่อนไม่แน่นเมื่อสร้างเขื่อนแล้วเกิดทรุดตัวเขื่อนจะทรุดมีรอยแตกวิ่งขนานกับสันเขื่อนส่วนที่น่าจะเกิดขึ้นคือน้ำซึมไปออกด้านหน้าเร็วมากเพราะฟิลเตอร์ไม่ดีดินก็ไหลไปกับน้ำจะใกล้เคียงกับที่เห็นในภาพข่าวที่ลาวเรียกว่าเป็นการแตกตามแนวสันเขื่อนเวลาออกแบบเขื่อนจะมีสถานการณ์ที่ต้องระวังหนึ่งในนั้นคือเมื่อเติมน้ำในเขื่อนครั้งแรกจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และรีบตรวจสอบหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าวนั่นก็คือมีฝนตกมากอาจมีการเติมน้ำเร็วมากและไม่ได้มีการเฝ้าระวังเมื่อเกิดรอยแตกทำให้รักษาไม่ทันรองศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์ยังกล่าวอีกว่าโครงการนี้ประกาศว่าก่อสร้างเสร็จในเดือนเมษายน 80-90% ซึ่งเร็วก่อนกำหนด5เดือนคาดว่าการโครงสร้างเสร็จแล้วเหลือแต่งานระบบไฟฟ้าเขื่อนจึงน่าจะพร้อมรับน้ำได้แล้วและเขาเริ่มทดลองเก็บน้ำมาตั้งแต่เดือนเมษายนข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมก่อนหน้านั้น1วันมีคนถ่ายรูปเขื่อนทรุดออกมาซึ่งตอนแรกข่าวออกว่าน้ำล้นสันเขื่อนแต่เมื่อเห็นรูปเขื่อนทรุดแล้วไม่น่าใช่โดยโครงการนี้มีเจ้าของโครงการ4แห่งเป็นเกาหลี2แห่งผลิตไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างรวมทั้งมีบริษัทไทยร่วมอยู่ด้วยซึ่งบริษัทเกาหลี2แห่งให้ข้อมูลไม่ตรงกันเขาแจ้งมาว่าพบความเสียหายตั้งแต่เมื่อวันที่20กรกฎาคมทรุดหลายจุดขนาด11เซนติเมตรนั่นหมายความว่ารู้ตัวก่อนแต่พอมาถึงเมื่อวันที่23กรกฎาคมการทรุดตัวขยายเป็น1เมตรวิศวกรที่ดูแลโครงการ
ทำการบันทึกแจ้งเตือนทางการให้ลาวอพยพคนลุ่งขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ตามข่าวความเสียหายไม่เกิดขึ้นฉับพลันเขารู้ตัวมาก่อนแต่เป็นการบริหารจัดการในการเตือนภัยบางกรณีอาจจะไม่แจ้งเตือนล่วงหน้ามากเพราะกระทบคนจำนวนมากซึ่งในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทางทีวีเกาหลีได้เข้าไปถ่ายที่เขื่อนพบว่ามีน้ำซ้อเขื่อนไหลออกไปหมดเลยเหลือเพียงแต่ชั้นหินแต่ผมไม่สามารถตัดสินใจแน่ชัดว่าจากข้อมูลเท่าที่หาได้เพียงแต่ดูปัจจัยไหนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดหลังจากนี้จะมีคนเข้าไปตรวจสอบความเป็นไปได้ถึงสาเหตุที่แท้จริงซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องวัสดุที่ไม่เหมาะสมด้วยและถึงแม้ว่าจะออกแบบมาดีแต่ก็ยังมีเรื่องธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้โดยก่อนการก่อสร้างต้องมีการประเมินความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายจะต้องอพยพคนอย่างไรและต้องตรวจสอบคุณภาพระหว่างการก่อสร้างอีกด้วยขณะที่ BBC ไทยได้รายงานว่าหลังเหตุเขื่อนแตกบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเบื้องต้น 1.3 พันล้านกีบหรือราว5ล้านบาทแก่ทางการสปป.ลาวทว่าความเสียหายจากเขื่อนแตกทั้งชีวิตและทรัพย์สินและยังไม่นับต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติในการสร้างเขื่อนซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ในขณะนี้เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยคือ1ใน11โครงการด้านพลังงานที่บริษัทไทยเข้าไปลงทุนในสปป.ลาวซึ่งขณะนี้มีโรงไฟฟ้ากว่า46แห่งและอยู่ในแผนอีก54แห่งตามแผนพัฒนาประเทศให้เป็นแบตเตอรี่ของเอเชียทางด้าน Facebook ของคุณอัญวุฒิโพอัมภัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่ได้ร่วมงานกับทีมงานเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกที่แขวงอัตตปือสปป.ลาวได้โพสต์คลิปการเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยรถ 4-wheel ด้วยความยากลำบากเพราะเส้นทางเต็มไปด้วยดินโคลนที่ค่อนข้างลื่นและต้องเป็นรถนำทางให้กับกระบะที่ทำการลากเรือเพื่อนำมาใช้ในการค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งมีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจมากมายและขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังด้วยทางด้านเพจ Facebook Army Times Thailand ได้เผยแพร่รายงานพิเศษระบุว่าทราบไหมครับทำไมไทยจึงไม่ส่งทหารไปช่วยลาวทันทีที่เกิดเหตุทำไมต้องรอเขาร้องขอกำลังทำไมทำได้แค่ส่งสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือก่อนทำไมนักข่าวจะต้องขออนุญาตเข้าไปทำข่าวทางเพจได้ระบุว่าเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในประเทศเพื่อนบ้านจะส่งผลถึงความเสียหายขั้นสูงสุดในประเทศนั้นๆโดยเฉพาะภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือแม้แต่ในแถบอาเซียนอย่างเช่นแผ่นดินไหวอย่างหนักเสียหายทั้งเมืองอย่างเนปาลหรือเขื่อนแตกน้ำท่วมหนักในลาวแล้วจู่ๆพี่ทหารไทยจะพรวดพราดยกห่อยก430คนพี่ทหารเข้าไปช่วยเหลือทันทีไม่ได้นะครับพี่ไทยและพี่ๆจากมิตรประเทศทั้งหลายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเพราะว่าการเคลื่อนย้ายกำลังทหารพร้อมยุทโธปกรณ์ใดๆออกนอกประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพและกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลโดยผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและจะได้ไปก็ต่อเมื่อประเทศผู้ประสบภัยพิบัติร้องขอกำลังสนับสนุนว่าประเทศของเขาไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้และต้องการกำลังทหารที่มีความสามารถและความถนัดในด้านนั้นๆมาช่วยซึ่งหมายความว่าจู่ๆพี่ไทยจะส่งซิลไทยส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปไม่ได้นะครับต้องส่งไปเฉพาะที่เขาร้องขอมาหรือพูดง่ายๆก็คือเขาขอให้ช่วยมานั่นแหละซึ่งเขาก็จะขอผ่านมายังกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ประสบภัยผ่านทางสถานทูตไทยเพื่อประสานกระทรวงการต่างประเทศว่าเขาต้องการอะไรซึ่งการร้องขอความช่วยเหลือจะมีระดับของเขานะครับไม่ใช่อะไรก็พี่ทหารอันดับแรกเลยคือข้าวสารอาหารแห้งถัดมาก็คือยารักษาโรคถัดมาก็จะเป็นแพทย์สนาม
แล้วค่อยมาเป็นกำลังทหารครับทีนี้มาถึงขั้นตอนอันแสนสนุกนั่นก็คือขั้นตอนการส่งกำลังไปนี่แหละครับเช่นทางการเขาบอกว่าเขาอยากได้แพทย์สนามหรือแพทย์ทหารพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางเราก็จะจัดส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ครับแต่มันอยู่ตรงนี้ครับพอเราขนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์และแพทย์เข้าไปเราต้องส่งรายชื่อและลิสต์รายการทุกอย่างของทางการแพทย์ส่งไปให้เขาด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วพอเราบินไปถึงสนามบินบ้านเขาปุ๊บก็จะมีด่านศุลกากรด่านตรวจคนเข้าเมืองมาตรวจอุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีรายงานตามที่แจ้งไหมแล้วเราก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่สนามบินหรือด่านศุลกากรว่าเรามีสิ่งของที่นำมาจากประเทศไทยนั้นมีสิ่งต้องห้ามไหมและอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับว่าราคาเท่าไหร่มีอะไรเพราะบางประเทศเขาเข้มงวดกับเรื่องพวกนี้ซึ่งขั้นตอนนี้ถ้ามีการประสานงานกันล่วงหน้าก็จะมีขั้นตอนพิเศษว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรที่ต้องใช้เร่งด่วนและจะให้ผ่านเข้าไปก่อนเพื่อปฏิบัติภารกิจครับจากนั้นพอผ่านการตรวจแล้วไม่ใช่ว่าจะสุ่ม4สุ่ม5เดินดุยๆเข้าไปได้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไปรายงานตัวกับกองอำนวยการร่วมที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารสถานการณ์นั้นๆเพื่อลงทะเบียนและรอให้ผู้บริหารสถานการณ์นั้นๆสั่งว่าทีมไทยแลนด์จะทำอะไรถ้าเขาไม่สั่งให้ทำก็ไปทำไม่ได้นะครับและเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นที่พักอาหารการกินเขาจะกำหนดให้ว่าต้องตั้งเต็นท์ตรงนี้นะพักในสนามตรงนี้แต่ถ้าจะเปิดโรงแรมก็ต้องจ่ายเงินเองนะครับถ้าอยากเห็นภาพให้ชัดเจนมากขึ้นให้ลองนึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วย13ชีวิตทีมหมูป่านั่นคือการนำแผนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งถือว่าได้ถูกนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนที่สุดครับและถือว่าเหตุการณ์13ชีวิตที่หมูป่านั้นท่านผู้ว่าเองก็มีภาวะผู้นำสูงเลยทำให้ท่านควบคุมสถานการณ์และตัดสินใจได้แต่ถ้าเมื่อใดสถานการณ์ใดผู้นำท้องถิ่นนั้นๆไม่สามารถบริหารแผนสถานการณ์ได้สถานการณ์จะต้องถูกส่งต่อให้ทหารรับช่วงต่อทันทีนั่นหมายความว่าสถานการณ์หนักเข้าสู่ขั้นที่ต้องให้ทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ครับดังนั้นประเทศไทยจึงได้เพียงแค่คอยครับคอยรัฐบาลลาวขอให้ช่วยแล้วเราจะไปที่นั่นทันทีเพราะเราได้แสดงพลังออกมาแล้วว่าเรามีอะไรและเราพร้อมจะไปครับและนี่ก็คือคำตอบที่ว่าทำไมไทยจึงไม่ส่งทหารไปช่วยลาวทันทีหลังจากเกิดเหตุเขื่อนแตกนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ